สวัสดีครับมิสเตอร์ธนภูกลับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่ในหน้าจอไหนเนี่ยก็วันนี้เรามาอวดผลงานในหัวข้อเกี่ยวกับ Spring แล้วก็ March Equinox นะครับ2024บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเดือนมีนานะครับเกิดฤดูใบไม้ผลิและไอ้ March Equinox ก็คือเป็นวันที่ว่ากลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันซึ่งน้ำพุตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ใน PowerPoint นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในแอปตัดต่อวิดีโอใดๆนะครับคายมาสเตอร์ก็ไม่ได้อยู่นะครับก็เลยนำเสนอแบบ PowerPoint ไปเลยนะครับซึ่งผลงานในปีนี้เดือนนี้มีแค่3ผลงานเองนะครับนี่คืออันที่1ภาพวาดระบายสี E-Pen นะครับก็เอาง่ายระบายในมือถือเลยครับซึ่งแอปที่ใช้ก็คือ Sketchbook Illustration แล้วก็ Adobe Lightroom ซึ่ง Sketchbook เนี่ยครับเป็นแอปหลักครับที่นภูใช้ในการวัดภาพระบายสีถ้าวัดภาพระบายสีแล้วสวยไม่พอเนี่ยก็ใช้ Illustration ใช้ Adobe Lightroom เนี่ยแหละครับเพื่อทำให้มันสวยขึ้นแล้วใช้แอป Illustration ที่ใช้แอป Illustration ก็คือเอาข้อความมาใส่นั่นแหละใส่กับภาพนี่แหละขนาดที่ใช้ก็คือ16:9อ่ะรายละเอียดอยู่ที่สีแดงนะครับลองอ่านได้เลยนะครับส่วนนี้คือบทกลอนใครแต่งเองครับไม่ได้ไปก๊อปของใครมาใช้นะครับแอปที่ใช้คือ Illustration เพราะว่าเอาข้อความกับรูปภาพมาใส่ประกอบขนาดไหนครับขนาดเป็นแนวตั้งครับโอ้โหขนาดมาตรฐานมากเมื่อกี้16:9เป็นขนาดมาตรฐานเนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอนะผู้ชอบใช้ขนาด9ครับ9:16กับ16:9มากที่สุดเลยครับ9:16เสร็จทำแป๊บเดียวแต่งก่อนแป๊บเดียวเขียนแป๊บเดียวเสร็จวันเดียวแค่นี้ไม่มีอะไรมากเลยครับนี่เดี๋ยวไปให้ฟังเลยก็ได้ครับกลอนว่าสันตะวิสุวัตว่าสันตะวิสุวัตคือวันนี้แหละครับคือเกิดเหตุการณ์อะไรมาฟังบทกลอนกันดีกว่าไหนๆก็อธิบายแล้วครับถึงวันที่21เดือนมีนาปกติคือ21นะครับโดยปกติจริงๆแล้วคือ21แต่ว่าปีนี้เป็นวันที่20เพราะว่าเป็นปีที่มี366วันถึงวันที่21เดือนมีนาโคจรรอบสุริยาเปลี่ยนฤดูก็ในที่นี้คือโคจรรอบดวงอาทิตย์นะสุริยาแปลว่าพระอาทิตย์เปลี่ยนฤดูก็โคจรรอบโลกมันก็เลยเกิดฤดูกาลมันก็ต้องเปลี่ยนฤดูครับช่วงวันคืนที่เท่ากันใครก็รู้ในที่นี้ก็คือกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืนก็12ชั่วโมงเท่ากันเลยกลางวันอยู่กลางคืนมาทุกเช้าค่ำอันนี้ทุกปีครับแต่ว่าเฉพาะฤดูนี้คือกลางวันและกลางคืนเท่ากันนะครับไม่เหมือนตอนหน้าหนาวนะครับที่ว่าเดือนธันวาแต่ไม่ทันแถวแนะนำว่าถ้าใครที่อยู่ในตอนเดือนธันวาก็รีบตื่นให้ตื่นในช่วงเช้าค่ำเอาแล้วกันนะครับเพราะถ้ามารอให้แดดจ้าแล้วมาตื่นนี้บอกเลยครับรับรองตื่นสายนะแต่นี้ไม่ต้องห่วงครับคือไม่ต้องกังวลว่าเราจะตื่นสายตลอดไปนะกลางวันกับกลางคืนเท่ากันต่อมาอีกซีกโลกทางตอนเหนือพืชพันธุ์งอกดอกไม้ออกมาเบ่งบานงามเลิศล้ำในที่นี้ก็คือขั้วโลกเหนือของโลกเนี่ยครับเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งไอ้ฤดูใบไม้ผลิก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วครับว่าฤดูใบไม้ผลิใบไม้ก็ต้องผลิออกมาต้นแต่ละต้นพร้อมที่จะปลูกครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมในฤดูใบไม้ผลิน่ะเหมาะสมมากแล้วเอาง่ายก็คือฤดูดอกครับเป็นฤดูที่ดอกไม้ออกมาสวยงามโดยเฉพาะต้นซากุระครับถ้าในประเทศไทยก็คือพญาเสือโคร่งครับคือมันออกเฉพาะฤดูใบไม้ผลิออกมาสวยเลยครับ
ดอกหลายดอกก็ออกมาอย่างสวยงามดอกไม้ออกมาเบ่งบานงามเลิศล้ำฝั่งซีกใต้ใบไม้ร่วงลมเย็นฉ่ำก็คือซีกโลกใต้ซีกโลกเหนือเกิดฤดูไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ลองไปศึกษารายละเอียดในวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะครับแต่นี้แต่งมาเป็นบทกลอนแล้วซึ่งฤดูใบไม้ร่วงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นฤดูที่มีลมเย็นนะคือไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินนั่นแหละครับฤดูใบไม้ร่วงเป็นใบไม้ที่ร่วงแบบใบออกเป็นสีส้มสีแดงก็ร่วงแล้วแต่ลมเย็นนะครับจริงๆดูใบไม้ร่วงนี่ลมเย็นนะมีลมซึ่งมันก็ต้องพัดใบให้มันร่วงที่จดจำวิสุวัตวันนี้เอ่ยก็คือวันเนี้ยแหละครับเป็นวันที่ขั้วโลกเหนือเกิดฤดูใบไม้ผลิแล้วขั้วโลกใต้เกิดฤดูใบไม้ร่วงอันนี้เป็นความรู้นะครับแต่วันที่เป็นปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์นี่น่าจดจำน่าสนใจมากครับอันนี้แต่งเองนะครับไม่ก๊อปมาของใครชื่อชัดเจนครับน้ำพุธนาธรต่อมาเป็นภาพโปสเตอร์ครับวสันตะวิสุวัตอ่านเองแล้วกันแต่แก้ตรงที่ว่าวันที่ถึงวันที่21เดือนมีนาเอ้ยจริงๆ21นั่นแหละครับแต่ว่าปีนี้เป็น20เพราะว่า366วันข้อมูลชัดเจนลองดูที่ลูกโลกนะครับโดยปกติเอียง3 23.5 องศาแต่เกิดกลางวันกลางคืนเท่ากันก็มุมมองจริงๆอะเอียงครับแต่มาฝั่งตรงนี้ไม่เอียงใช้แอปพริสมา 3D เพราะว่าน้ำพุเองเนี่ยเอาตัวละครอีผู้หญิงคนนี้แหละครับเหมือนเอาง่ายเหมือนสกินไมค์ครับที่เอามาใช้ในแอนิเมชันครับแต่ว่าเอามาสร้างเป็นภาพโพสเฉยๆอะไรโมชั่นเอาไว้ใส่ข้อความตัดอะไรพวกนี้ส่วน Adobe Lightroom แต่งภาพครับขนาด1:1เท่ากันครับเอาง่ายครับขนาด1:1คือขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยโดยธนุกระชื่อเนี่ยแหละครับเสร็จวันนี้ครับทำแป๊บเดียวเสร็จเลยจบมีแค่นี้แหละครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครชอบผลงานก็อะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่วันนี้ขอลาตัวขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ